เมื่อกูเห็นต่อหน้าเห็นทุกอย่างต่อหน้ากูช็อกกูแบบว่านึกคนเจ็บเลยเอาตรงนะกูเชื่อเลยว่าใครที่เจอสามีนอกใจอ่ะไปกินข้างนอกแล้วจับได้อย่างน้อยเราก็ไม่เห็นใช่ไหมเราให้โอกาสเขาได้แต่กูรถเทียนกูเจอปัญหาเนี้ยแล้วโมโมจะทำยังไงต่ออ่ะไม่คิดไม่ออกอ่ะมันเป็นเรื่องของมันกับพอเชื่อมามือที่3พี่น้องหลังจากที่เที่ยวผับเสร็จแล้วนะเที่ยวผับเสร็จแล้วแล้วมันบ่มีหม่องตอมันมีแต่มันสิเป็นแบบห้องไพรเวทเป็นห้องเป็นโรงซื้อซะมันก็เป็นเหล้าม่อๆต้องพามูไปง้อแฟนม่อๆเลยบ่ได้นั่งรถไปกับอสัวม่อๆก็เลยให้อสัวให้นั่นไปจองห้องท่าแล้วหลังจากนั้นน่ะเขากลับมากินเหล้าที่บ้านเขาผู้หญิงมาด้วย 3-4 คนอะไรเงี้ยมันบอกเลยเธอเนี่ยหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องสกปรกพี่น้องพอโมเห็นต่อหน้าเห็นทุกอย่างต่อหน้ากูยืนอยู่ตรงนั้นกูเห็นแล้วกูช็อกกูแบบว่ากูเห็นหมดเลยแล้วกูช็อกนึกคนเจ็บเลยเอาตรงนะกูเชื่อเลยว่าใครที่เจอสามีนอกใจอ่ะไปกินข้างนอกแล้วจับได้อย่างน้อยเราก็ไม่เห็นใช่ไหมเราให้โอกาสเขาได้แต่กูรถเทียนกูเจอปัญหาเนี้ยแล้วโมโมจะทำยังไงต่ออ่ะไม่คิดไม่ออกอ่ะคือแบบปีแบบว่ามันสางมาน้ำกันอ่ะมันสางมาน้ำกันบ้านกับสางน้ำกันเอาป่ะสื่อน้ำกันซอยกันพอนซอยกันเฮ็ดงานเสือบอฉันบ่มีสักคำทีดาเราบ่มีสักคำทีดาเราบ่ไม่มีเจ๊ไปพี่นันเจ๊ไม่ด่าสักคำเลยแต่เจ๊บอกว่าเจ๊เข้าใจเขาเป็นผู้ชายเจ๊เข้าใจคือเราใจกว้างมากๆแต่ทำไมเราต้องเห็นน่ะมันเกินไปตรงนั้นแล้วในบ้านกูด้วยอ่ะในบ้านกูนะเตียงกูด้วยที่นอนกูด้วยแล้วบอกกูว่าไม่ได้คิดอะไรเลยแค่จะเล้าลมมีอย่างอะไรซื้อถุงยางมาทำไมอยากร้องมันอดไม่ได้พี่ต้องทำงานเป็นตลับงานของพี่ที่พี่ต้องไลฟ์วันนี้เคยเจอใครแล้วมาตอนที่บ้านให้อภัยแต่จำไม่ลืมคือไม่รู้จะทำยังไงอะจะเลิกก็ต้องปรึกษาทนายในการแบ่งสมบัติแล้วหมากับแมวอีกพี่สมศักดิ์อีกนักอีกพนักงานอีกทำยังไงอะ
ทำยังไงเป็นตัวจะเห็นจังไหนอ่ะกูเห็นเขาจกกูเห็นเขาอมเลยตลาดกูอ่ะปวดใจค่ะมันปวดใจแต่ว่าอีกอย่างนึงแต่ว่าไอ้สวนเราไม่เคยมีเรื่องแบบนี้นะเรามีแบบเจ้าชู้ตอนอยู่อุบลแต่ว่าเรากับแค่คุยไงมันอาจจะแบบเป็นเพราะว่ามีเงื่อนมากขึ้นสังคมเพื่อนทุกคนก็เป็นไฮโซเนาะเพื่อนทุกคนก็รวยอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวเขาก็จะไปประมาณนี้กันนะคะมันก็เป็นสังคมแต่สำคัญคือมอมก็ไปบาร์โฮสนะกูก็เรียกเด็กมันนั่งกินเหล้าไอ้เฮ้ยกูเรียกเด็กว่ากูมึงด้วยซ้ำกูเรียกเด็กว่ากูมึงด้วยซ้ำเชื่อป่ะเพราะว่าเขาเห็นไปนอนไปนุ่งไปยังกูสิไปอินอีหยังกูโคกับผัวมา8ปีกูหักผัวกูสิไปเอาอีหยังถ้ากูโสดก็ว่าไปอีอย่างนึงตอนนี้รักมากรักร้องมากเวลาเจอปัญหาจะให้เวลาตัวเองร้อง1ถึง2วันแล้วจะไม่ร้องกับเรื่องนี้อีกแล้วพอทุกอย่างมันเห็นให้มะม่อแข็งแกร่งขึ้นแต่มะม่อบอกเลยว่าถ้าเกิดอีกครั้งก็มะม่อไปเลยมอมอให้สัวไปเลยมอมอไม่ให้เขาไปแต่ตัวหรอกครับมอจะแบ่งให้เขาเพราะว่ามันสร้างมาด้วยกันมันแฟร์จุกแทน